เช้าๆก็มาจิบกาแฟกันอีกแล้วบรรยากาศสบายๆที่หน้าแฟตเนี่ยลมเย็นสบายนะเหมือนฝนใกล้จะมาแล้วนะข่าวกรมอุตุบอกว่าจะมีพายุนะ49จังหวัดให้ระวังนะก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆวันนี้พาจิบกาแฟชมสวนหน้าแฟตกันหน่อยนะเนี่ยแล้งไม่ได้รดน้ำแต่ว่าเขาก็อยู่ได้นะเพราะว่าเราเลือกไม้ที่ถือว่าทนทานว่างั้นเถอะทนจริงถึงจะอยู่ได้ตระกูลพวกตะบองเพชรเนี่ยยูโฟเบียเนี่ยสลัดใดด่างอะไรปลูกใส่กระถางไว้แต่ว่ายกทั้งกระถางมาฝังดินไว้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้ามีรากเขาทะลุก้นกระถางไปเนี่ยมันก็ลงไปดินเพราะนั้นสบายเลยฮะลงไปหากินในดินซึ่งในดินมันก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นสลัดใดเหมือนสลัดใดป่านะนี่ต้นใหญ่หลายปีแล้วมันล้มนะเลยก็เลยลากเอามาปลูกตรงนี้นะก็กำลังฟื้นตัวนะนะก็สวยงามนะหนามค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยย้ายมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันทำให้เราได้บาดแผลด้วยนะมันหนามมันคมมากปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามเลยนี่ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งสีเขียวเข้มนะส่วนสีลายของเรานี่ก็เนี่ยด่างๆนี่ก็สวยงามเป็นช่อเป็นฉัดขึ้นนะตามธรรมชาติของเขาต้นกระถางเนี่ยก็มีพวกฟ้าทลายโจรนะเนี่ยมันก็เกิดกันแบบเมล็ดมันร่วงอยู่แถวนี้มันก็เกิดเองแต่ตรงนั้นก็เป็นพวกวาสนาบ้างนะจันผาบ้างนี่ฮะปลูกปล่อยให้อยู่ธรรมชาติก็เป็นช่อเป็นฉัดขึ้นอย่างนี้คือถ้าลงดินดีๆดินชุ่มๆหรือว่าดินร่วนซุยดีๆเนี่ยลำจะใหญ่กว่านี้นะแต่ตัวนี้มันถูกจำกัดด้วยกระถางนะแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยและดินตรงนี้ก็ดินเป็นค่อนข้างที่จะแบบแข็งมากๆเลยเพราะนั้นทะลุลงไปได้เนี่ยก็สุดยอดละนั่นก็เป็นจันผาที่นาเล็กเอามาชำไว้การเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีนะเพราะอะไรฮะเวลาคนที่เข้ามาตัดเนี่ยมาตัดหญ้าเห็นไหมฮะเหวี่ยงไปเนี่ยโดนโคนของจันผาเราเนี่ยแย่ฮะ
ก็ทำให้อาหารที่มาเลี้ยงส่วนบนเนี่ยมันน้อยไม่เพียงพอส่วนตัวนี้นะเลยก็เอากิ่งมาชำนะใส่กระถางไว้ยังเหี่ยวอยู่รอฝนอยู่ฮะนะเจ้าของหิ้วไม่ไหวนะนาเล็กหิ้วน้ำมาไม่ไหวจริงเนี่ยตัวนี้ก็สลัดใดด่างพร้อมสลัดใดเขียวมันพวกนี้มันกลายนะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าที่มันกลายเพราะอะไรนี่จุดที่เขียวๆเนี่ยมันเกิดแตกกิ่งขึ้นมาพวกนี้มันจะขึ้นเป็นกิ่งสีเขียวเลยนะแต่ถ้าจุดที่มันเป็นลายๆด่างๆอย่างเงี้ยมันแตกกิ่งขึ้นมามันก็จะด่างนะเราต้องเข้าใจมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละความสวยงามตามฤดูกาลนะเราต้องเข้าใจว่าภัยแล้งไม้ประดับเราอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีด้วยใจเย็นนะใจเย็นรอฝนฝนมาเมื่อไหร่ก็ค่อยงามก็แล้วกันนะเพราะถ้าว่าเราต้องมารดน้ำตลอดต้องหิ้วน้ำไกลเนี่ยก็ไม่ไหวฮะเนี่ยก็ให้เขาปรับสภาพตัวเองไปก่อนเดี๋ยวพอฝนมาเนี่ยก็จะสวยงามพรึบพรับขึ้นเลยนะฮะอ่ะสำหรับเช้านี้นะก็เป็นพามาชมไม้นะที่ปลูกไว้แบบเรียกว่าสู้ภัยแล้งว่ากันเถอะนะก็ตระกูลพวกยูโฟเบียนะพวกไอ้ตระกูลที่เหมือนกับไม้ทะเลทรายนะเราต้องเข้าใจเพราะถ้าปลูกอย่างอื่นตายนะพอถ้าเราไม่ได้รดน้ำขนาดเนี้ยหลายๆเดือนเนี่ยแย่มันยังสู้ได้สวยงามเลยอ่ะก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ